ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะแหมนำรวยกันปังๆเลยงวดนี้นะคะแล้วก็มีท่านผู้ชมมีเหล่านางฟ้าและเทวดานะคะได้ร่วมบุญกันนะคะผมบอกแล้วว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยมีจูนิเวอร์สนานเห็นไหมไม่ใช่นางงามนางสาวไทยเฉยๆยุ่นเนาะประมาณนั้นก็เลยรวยเฮงๆกันปังๆไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องแนะนำตัวเองก่อนเพราะว่าบางคนนะคะก็เพิ่งมาเข้ามาเพิ่งรู้จักเรานะคะประมาณนั้นเราเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญอยู่ที่เราขอแค่คุณรวยแล้วปลดนี้ได้เราพอใจแล้วค่ะคนะคะก็คงต้องแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ทรหัส7ตัวพยากรณ์กรรม7ตัวพื้นฐานและดาวนำโชคนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นำโชคลาภมาให้กับคุณนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขดวงชะตานะคะการเงินการงานและความรักได้ไหมได้ค่ะกำลังจะเปิดสอนในเดือนธันวาคมนะคะโดยเฉพาะเราจะจัดโปรโมชั่นมีอาจารย์เนี่ยขยันจัดโปรค่ะนะคะโดยการซื้อ2แถม1หมายความว่าไงคะจ่ายครบ2เดือนนะคะคุณมีสิทธิ์เรียนฟรี1เดือนนะคะโดยที่คุณเสียเงินเพียงแค่ 2,000 บาทคุณเรียนได้ถึง3เดือนนะคะโปรดีโปรแรงมีที่นี่ที่เดียวครับนะคะอาจารย์ต่างนะคะทำไมอาจารย์ถึงจัดโปรอยากให้ทุกคนเป็นค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอาจารย์เนี่ยเครียดมากทุกข์มากนะคะเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินเงินทองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องนะคะเรื่องทุกอย่างเลยปัญหาประดังประเด็นกันเข้ามาเลยนะคะเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรไม่เห็นเลยไม่รู้จะทำยังไงทำไงคะก็พึ่งหมอดูนี่แหละค่ะไอ้หมอดูว่างนั้นไอ้คนนั้นก็ว่างนี้ไอ้คนนี้ก็เฮ้ยตกลงเนี่ยมันฉันมันคนเดียวแล้วตกลงมันคืออะไรสุดท้ายนะคะอาจารย์ก็พึ่งร่างทรงดูแม่นไหมก็แม่นค่ะแต่ทอท่านเลิกทรงเครียดละนะคะไม่รู้จะไปทรงไหนอีกแล้วเนี่ยทรงก็เหมือนกันละแม่นก็ไม่แม่นอีกโอ้ยปวดหัวจะทำไงดีดูเองซะเลยนะคะจนอาจารย์ไม่เรียนดูดวงเนี่ยไม่ได้คิดจะมาเป็นหมอดูนะคะไม่ได้คิดเลยอยากเช็คดวงชะตาของตัวเองอยากดูดวงตัวเองอยากดูดวงให้ลูกวันนี้อย่างนี้ประมาณแค่นั้นแหละไม่ได้คิดเลยแต่อีท่าไหนก็รู้มาเป็นอาจารย์สอนหมอดูแล้วครูพามาครับครูพามาเลยแม่จริงๆนะคะแต่ก็มาทำหน้าที่ค่ะไม่อย่างนั้นชีวิตเราก็จะล้มลุกคลุกคลานเนาะประมาณนี้มาร่วมกันสร้างบารมีครับใช่ค่ะนะแล้วก็เราขอแนะนำอาจารย์อยู่ข้างๆเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ลูกโป่งจิตพยากรนะครับเป็นอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะครับที่สมาคมโหรนานาชาติบางขุนนนท์ครับค่ะนะก็เป็นผู้ช่วยมือสำคัญของอาจารย์เลยแหละเนาะยามที่อาจารย์ติดการติดงานติดธุระไม่สามารถมาได้อาจารย์ก็จะให้อาจารย์อันนี้จะเป็นเงาสวมแทนเป็นเงามาช่วยนะคะมาสอนแทนให้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องหวยกันดีกว่าแหมทักษะพารวยชื่อก็บอกแล้วว่าพารวยไม่ได้พาจนพารวยนะคะทำไมถึงพารวยนะคะก็งวดที่แล้วเราจับไพ่กันจำได้ใช่ไหมคะอาจารย์ลูกโป่งเนาะเราบอกแล้วนะคะว่าเลขอะไรเป็นยูนิเวอร์สบอกแล้วไงว่าวันพุธดวงคุณเปิดแล้วเปิดแล้วคุณง่ายๆบอกง่ายๆเลยคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องหาเลยมันมาเห็นเลยตัวแรกด้วยซ้ำเลขก็ไม่ได้มามากมายเลยแค่5ชุดเองนะคะ40 42 18 49แล้วก็98ออกตัวแรกเลย40เต็มๆ3ตัว2ตัวบนนะคะและข้างล่างนะคะวันพฤหัสพฤหัสอาจารย์บอกแล้วค่ะ5โดดเด่นนะคะให้จับตาไปที่5ก็มีผู้ชมที่แบบฉลาดทั้งเก่งทั้งสวยและรวยมากเหมือนอาจารย์นี่แหละก็มาจับที่5แล้วเล่น58โอ้โหรวยระเบิดระเบ้อเลยงวดนี้รวยกันเยอะนะคะรวยกันเยอะจริงๆนะคะแต่บางคนให้แล้วเล่นไม่เป็นเล่นแล้วไม่กลับก็ว่าไปนะคะกินข้าวมันต้องกินกับบุญกุศลดวงชะตาด้วยวาสนาเขาจังหวะชีวิตด้วยจังหวะชีวิตด้วยนะคะบางคนซื้อเบอร์เดียวถูกก็มีเนาะพูดถึงลอตเตอรี่ยังไม่ได้ไปแลกเงินเลย
อันนี้สมควรที่เราจะมาเรียนใช่ไหมใช่เพื่อเราจะได้ตรวจดวงของเราว่าเราน่าจะเริ่มต้นยังไงกับมันดีถูกต้องเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าวิชานี้ไม่ธรรมดานะประมาณแต่ฉันยังไม่พร้อมอ่ะฉันยังไม่อยากเป็นหมอดูฉันนั่นนะอยากจะเช็คดวงได้ไหมก็เช็คได้เช็คได้กับอาจารย์ลูกโป่งเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าอาจารย์ลูกโป่งเนี่ยศิษย์เอกเลยนะคะ เป็นคนเก่งมากๆนะคะเป็นหนึ่งไม่มีสองนี่เห็นไหมไม่ธรรมดาไม่รองใครค่ะครูผมดีครับนะคะก็สามารถเช็คดวงชะตาได้เลยถ้าจะเช็คดวงกับชะตากับอาจารย์เนี่ยบอกก่อนคำเดียวเลยนะคะรอค่ะรอนานยังอาจารย์คิวแน่นมากคิวแน่นมากจริงๆค่ะโหคิวเยอะแล้วพออาจารย์โทรหาคุณไม่ติดอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนคิวสับคิวอื่นขึ้นมามันก็จะทำให้คุณตกคิวไปได้หลายๆอย่างหลายๆเหตุผลด้วยเหมือนกันนะคะอาจจะช้านิดนึงแต่ถ้าง่ายๆเนี่ยผมบอกว่าคือแอดไลน์เข้าไปเลยใช่ค่ะและถึงเวลาว่างแล้วอาจารย์จะตรวจเช็คเองแล้วปัญหาที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้อาจารย์เกิดประสบปัญหาโอ้เครียดค่ะมีแต่คนโทรมาอาจารย์ไลน์หาจันไม่ได้พันกว่าไลน์โอ้โหและอีกเบอร์นึงปาเข้าไป 2,000 กว่าไลน์แล้วมันอยู่ในเครื่องเดียวกันมันหายไปได้ไงมันอยู่เครื่องเดียวกันแล้ว 2,000 กว่ากับ 1,000 กว่าแปดชิ้นกันจะเหลือเหรอติงตังติงตังติงตังทั้งวันเลยอ่ะอืมลายก็เต็มพอลายเต็มทำยังไงล่ะปวดหัวอ่ะจัดเบอร์ใหม่เลยแล้วกันจบเรื่องเนาะอาจารย์ก็ไปจัดเบอร์ใหม่มาเลยนะคะประมาณนี้พอจัดเบอร์ใหม่ปุ๊บเราก็สามารถที่จะคุยกันได้ละนะคะโดยที่อาจารย์ใช้ ID Line ID Line นะคะไม่ใช่เบอร์โทรนะอาจารย์ขอใช้เบอร์โทรแค่เบอร์เดียวพอเหตุผลนะคะทำไมถึงใช้แค่เบอร์โทรเบอร์เดียวเพราะว่าถ้ารับหลายเครื่องมีปากเดียวอ่ะเนาะนะคะขอแค่เบอร์เดียวละกันนะคะก็ติดต่อที่หมายเลข0909282626นะคะเราทีมงานเราสะเทือนหมดเลยเวลาติดต่ออาจารย์ไม่ได้เนี่ยทุกคนโทรหาคนนู้นโทรหาคนนี้ไปหมดแต่ขอให้เป็นแค่ทีมงานอาจารย์ต่ายเท่านั้นนะคะนอกเหนือนั้นอย่าโทรนะคะเดี๋ยวจะเจอหินปลอมนะคะประมาณนั้นแล้วก็โทรหาอาจารย์ต่ายเสร็จมีชาชีพแอบแฟนเยอะมากครับจ้ะนะคะแล้วก็ไลน์ใหม่ที่ไลน์ใหม่ที่เปิดก็คือ6395นะคะแต่เบอร์เดิมเบอร์0909282626แต่เปิดไลน์เพิ่มอีก1ไลน์ไปที่ ID Line พิมพ์คำว่า6395นะคะคุณจะเจอไลน์ใหม่ของอาจารย์แล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะช่วงนี้เป็นรูปแบบใหม่นะเพิ่งรู้เนี่ยเนาะ เพราะว่าเพิ่งขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่มดีครับนะคะดังนั้นขอเบอร์ใหม่เข้ามาดังนั้นอยากให้ท่านช่วยติดต่อไลน์ใหม่สำหรับสมาชิกเก่าไม่ต้องย้ายตามมานะคะไม่ต้องนะคะคุณยังมีสิทธิ์อยู่ตรงนั้นคุณยังอยู่ค่ะคุณยังอยู่ไม่ต้องย้ายตามมาอุ๊ยฉันอยากมีหลายไลน์ไม่ต้องนะคะเดี๋ยวไลน์มันเต็มให้สมาชิกใหม่ที่เข้ามาจะได้มีไลน์อยู่ด้วยกันนะคะถึงคุณเข้ามาอาจารย์ก็ดีลิททิ้งค่ะเพราะว่ามันเต็มแล้วมันจะทำเกิดปัญหาให้กับสมาชิกท่านอื่นนะคะและอีกที่สำคัญก็คือว่า อยากจะขอความกรุณานะคะอย่าส่งไฟล์ที่เป็นวิดีโอหรือสวัสดีวันจันทร์สวัสดีอังคารวันนี้สดใสวันนี้ล่าเริงไม่ต้องนะวันนี้ไปเที่ยวไหนวันนี้ไปกินอะไรกันไม่ใช่ไม่อยากรับนะคะแต่เหตุปัจจัยมันทำให้เครื่องมันอืดแล้วก็ทำให้แฮงในระบบของ LINE ด้วยอะค่ะก็เลยอยากจะรบกวนอย่าเพิ่งส่งเฉพาะข้อความที่ต้องการติดต่อเช่นอาจารย์อยากจะบูชาหิน3เส้นอาจารย์อะไรนะอยากเช็คดวงหรืออะไรก็ได้เขียนข้อความมาค่ะบอกจุดประสงค์ของคุณลงมาเลยบอกวัตถุประสงค์มาเลยเนาะบางคนส่งสติกเกอร์มาตัวเดียวนะคะจะรู้ไหมเขาบอกว่าอาจารย์ไม่อ่าน LINE หนูเลยคุณส่งมาสติกเกอร์ตัวเดียวแล้วจะให้ฉันตอบอะไรคุณหรือคะเนาะนะคะส่งข้อความมาเลยค่ะอาจารย์อยากจะซื้อหินจากจะบูชาอยากจะทำบุญอยากจะดูดวงเอาว่ามาเลยค่ะนะส่งข้อความมาแล้วอย่าลืมนะคะทิ้งเบอร์มือถือให้ด้วยอาจารย์จะได้กิ้งกังกลับไปหาคุณได้นะคะประมาณนี้ค่ะรอกันนิดนึงครับเดี๋ยวมีสัมพันธ์เราจะได้ติดต่อกันได้แน่นอนค่ะช้าแต่ทั่วถึง นะคะยังยึดนโยบายเดิมช้าแต่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าอาจารย์ต้องบอกจริงๆว่างานเยอะนะคะทั้งงานสอนนะคะงานสอนงานดูดวงงานอีเวนต์แล้วงานเดินสายแล้วก็ยังมาอัดรายการอีกนะคะอ้ออีกช่องทางนึงค่ะลืมบอกตายแล้วขอโทษหลายอย่างร้ายแรงเลยคุณสามารถพบอาจารย์ต่ายได้ที่
HoloRide ค่ะนะคะสามารถเปิดวิดีโอแคปจอดูกันได้เลยนะคะที่ HoloRide สนใจก็หาอาจารย์ตรงนั้นได้นะคะแต่อาจจะต้องไปเสียค่าเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อเป็นคูปองอะค่ะคูปองเขาก็จะจ่ายคุณเป็นเหรียญค่ะแล้วเข้ายังไงล่ะคุณก็ไปที่ Facebook แล้วพิมพ์คำว่า HoloRide นะคะคุณจะเจออาจารย์ทุกวันจันทร์และวันอังคารตอน1ทุ่มตรงนะคะนะคุณจะได้เห็นอาจารย์จำให้ดีๆนะครับนะจันทร์อังคารเวลา1ทุ่มตรงแต่คุณจนถึงทุกวันค่ะไม่จนถึงทุกอาทิตย์จนถึง1ทุ่มตรงถึงกี่โมงครับไม่ใช่เดี๋ยวตีหนึ่งขึ้นมันยังมีเขียนว่าออฟไลน์อะค่ะนะออนก็ออฟนะคะตัวอาจารย์จะออนไลน์ตอนช่วงหนึ่งทุ่มตรงคุณเปิดเข้ามาถ้าคุณเห็นอาจารย์ออนพวกคุณก็คลิกเข้ามาได้เลยคุณก็จะเจออาจารย์ต่ายตัวเป็นๆเห็นกันชัดๆเลยแบบนี้เหมือนอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยคุยกันปะทะกันอย่างนี้คุยกันได้เลยนะคะใน HoloRide นะคะของอาจารย์เพราะอาจารย์ต้องเข้าไปในส่วนของโมโนกรุ๊ปเขานะคะทำในเพจของเขาเพื่ ทำหน้าที่ของชิงเจ้าหมอดูนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะนะคะก็ต้องเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นถ้าท่านอยากพบอาจารย์อยากคุยกันเห็นหน้าเห็นตาก็เข้าไปที่เพจของ HoloRide นะคะใช่เลยครับไปส่งออร่าใส่กันใช่ส่งนะคะบางคนบอกอุ๊ยอาจารย์คุยโทรศัพท์ไม่มันมันแน่ต้องเห็นเลยเอาให้ชัดๆไปเลยนะคะโอเคเราเข้าเรื่องดีกว่าเมาส์เยอะละเนาะอ่ะเรามาว่าในงวดของวันที่16พฤศจิกายนดีกว่านะคะงวดของวันที่16ยกนิดนึงมันต่ำ16นะคะ16พฤศจิกายน61งวดของวันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลข10179091ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ลูกโป่งพยากรณ์หน่อยค่ะนะสำหรับงวดวันที่นี้นะครับโอ้ค่ะได้ไพ่ The Raver หมายความว่าไงคะอาจารย์เป็นความชอบสิ่งใดที่คุณชอบคุณรักลงไปเลยครับนะคะโอกาสมาละเลขก็ไม่เยอะสิ่งที่อยากเตือนคืออย่าโลเลค่ะครับนะคะเพราะไพ่เลเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่แห่งการตัดสินใจไม่ขาดดังนั้นฟันธงชุบมาเลยค่ะคุณอย่าโลอย่าโลนะคะเลขมันมาไม่เยอะฮะเลขไม่เยอะหรอกมีแค่นี้เองคุณดูเอาเนาะกับหน้ากับหลังเอาหน่อยก็แล้วกันเผื่อได้ครับเผื่อคุณกินข้าวแล้วไม่กินกับพอหวยออกมากินน้ำปลาแทนจะซองห้าไม่ออกเลยแต่ที่จะเตือนนิดนึงมันเป็นไพ่แห่งความพอเพียงคุณโลภไม่ได้โลภไม่ได้เล่นน้อยๆ อย่าเล่นเยอะคุณคิดว่าคุณขอแค่นี้คุณเล่นเท่านี้แหละพอจบจ้ะนะประมาณโชคดีจะมาถึงคุณครับคนวันอาทิตย์เนี้ยเพราะว่าบางทีคนเรามีโชคไม่เยอะแต่ไปเล่นเยอะมันก็จะไม่ถูกเพราะว่าสนามไปไม่ถึงดวงดาวถูกต้องแล้วครับจ้ะสำหรับคนวันจันทร์ค่ะเลขที่ออก232426 27แล้วก็28ค่ะภาคของการพยากรณ์ว่ายังไงคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะว้าวว้าวได้ไพ่จัดติค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นเลขที่คุณจะต้องเล่นบนที่ถูกที่ควร อยากแม้เท่านั้นแหละคุณไปหาตามแผงดีกว่านะคะโอกาสและโชคของคุณมันจะมาก็เอาเลขตัวเนี้ยไปจับเอานะคะลองดูครับเลขที่คุณชอบเนี่ยมันมีอยู่ในนี้แหละวันจันทร์เนี่ยจ้ะเลขเด่นๆเยอะจ้ะลองดูนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนเกิดวันอังคารจะมีโชคไหมนอตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับนะคะวันใครเองนะคะก็จะมีเลข30 39 80แล้วก็89ค่ะได้ไพ่ได้ไพ่สินโชคยังไงคะวันอังคารนี่เลขสวยโอ้โหแม้เราจะหูกันทำไมมันเป็นไพ่ดีอ่ะเป็นไพ่โอกาสของคุณเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับในสำรับของ22ใบเนี่ยครับใช่เลยค่ะโอกาสมาถึงแล้วครับคนวันอังคารนี่โชคดีจังเลยเนาะนกไม่รู้เป็นยังไงเปิดมาทุกงวดโชคดีทุกทีเลยมากนะเชื่ออาจารย์แล้วครับแล้วคุณพารวยแน่นะคะบอกแล้วค่ะทักษะพารวยแน่นอนนะครับบอกได้แค่นี้แหละวันอังคารนะคะประมาณนั้นเลยคนวันพุธค่ะนะคะเลข40 45 49 81แล้วก็84ค่ะการพยากรณ์เป็นอย่างไรบ้างคะพุธงวดที่แล้วดวงเปิดแล้วนะดวงเปิดแล้วนะแล้ววันนี้วันนี้จะเปิดหรือเปล่าโอ้เปิดอีกแล้วครับเฮอร์มิต
แต่พอประมาณพอประมาณไม่มากนะคะอาจจะต้องไปบนบานศาลกล่าวขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเจ้าที่เจ้าทางท่านเมตตาช่วยอีกทางนึงรับรองเฮงค่ะบอกเทพทันใจช่วยคุณได้เออเทพทันใจด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันผมแนะให้เรื่องเดียวและเทพทันใจคุณไปขอได้เลยครับใช่ค่ะและจัดไปเลยนะคะสำหรับงวดนี้ดูซิว่าท่านจะทันใจเราไหมนะคะประมาณนั้นเลยมารายงานผลกันด้วยแล้วมารายงานผลนะคะกิ้งกังกันเข้ามานะคะครับผมสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะเลขที่ให้คือ51 52 53 56แล้วก็59ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพฤหัสพลิกล็อกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพลิกล็อกเลย58เต็มๆจัดไปใหญ่เสียอาจารย์บอกว่าอย่าไปฟังคนอื่นพอฟังอาจารย์แล้วไม่ยอมไปเชื่อคนอื่นเห็นไหมได้มันมาทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันอีกวันนี้แหละพฤหัสนี่คุณอย่าลังเลอย่าคิดมากจ้ะฟันธงแน่วแน่ไปเลยครับชอบตัวไหนแทงตัวนั้นแต่อย่าเล่นเยอะค่ะเพราะไพ่มันขึ้นไพ่เดอะมูนคนเป็นช่วงของการที่เหมือนกับกังวลใจจะเล่นดีไม่เล่นดีนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเล่นก็พอประมาณอย่าเยอะเป็นเลขที่เครียดคิดลึกคิดเยอะคิดแยะมันจะออกไม่ได้จะแทงตรงนั้นจะแทงตัวนี้แทงเยอะแทงเยอะดีผลสุดท้ายไม่ได้ไม่คุ้มเสียไม่ได้แทงแทงมาทุกตัวเลยยกเว้นไอ้ตัวนี้นะคะประมาณนี้ต่อไปค่ะคนวันศุกร์นะคะเลขที่ออก601668 69แล้วก็64ค่ะนะคะเอ๊ะมันจะออกไหมเนาะเตรียมก่อนยังไงดีนะแต่งวดนี้อาจารย์ยังไม่บอกเลยนะเลขไหนเด็ดเดี๋ยวบอกค่ะติดจำกันนะดูกันนะดูนะเปิดดูกันบ่อยๆวันศุกร์มาแล้วครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเชิญเลยครับไพ่คุณอยากจะเล่นที่มันอยู่ใต้ลงไปคุณก็เล่นค่ะนะคะโดดเด่นเลยเพราะมันเป็นไพ่แห่งคำว่าหวยเลยค่ะนะคะเป็นไพ่แห่งการเสี่ยงทายเลยครับเสี่ยงทายเลยจริงๆค่ะดังนั้นเลขงวดของคนที่เกิดวันศุกร์ถือว่าคุณมีโชคแน่นอนค่ะนะคะลองเล่นดูนะคะคิดว่าไม่น่าจะผิดหวังหรือเสียใจเลยนะคะเห็นโดดเด่นอยู่ตรงกลางนะลองดูนะคะนะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะนะคะอาจารย์ให้เลข74 75 76แล้วก็87ค่ะดวงชะตาของคนวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์เชิญเลยครับโอ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับบุญวาสนาคุณมาถูกต้องเลยถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคสำหรับคนวันเสาร์ต้องหมั่นไปทำบุญไปสร้างกุศลผลบุญปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญลงศพทำบุญสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตาเพื่อจะได้กลับมามีโชคได้เป็นผู้ให้เขาก่อนครับจ้ะนะแล้วคุณก็จะได้รับตอบแทนแต่แนะนำค่ะอย่าเยอะอย่าเล่นเยอะนะคะเพราะบุญคุณหนุนไม่แรงนะคะต้องสร้างบุญก่อนจึงจะมีโชคกลับเข้ามาค่ะใช่ครับนะคะประมาณนี้เลยเนาะนะคะหมดไปแล้วค่ะสำหรับ7วันพารวยนะคะ7วัน7ชุดเดี๋ยวจะมีเลขเด่นๆมาให้คุณคำนวณนะครับประมาณนี้เลยนะคะซึ่งเลขงวดนี้นะคะอาจารย์คงจะต้องให้ไปเด่นที่เลขเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาละมาเลขเด่นที่คุณต้องการที่คุณต้องการนะคะก็งวดของวันที่16พฤศจิกายนนะคะอาจารย์ก็ให้เลขอยู่ที่7เลข6เลข9เลข3เลข4แล้วก็เลข1แล้วก็เลข0แต่เผอิญว่างวดนี้อาจารย์ขอเพิ่มอีกตัวนึงละกันนะคะเหตุผลเพราะว่ามันสนใจมันสวยอ่ะมันสวยเหมือนอาจารย์ตายอ่ะก็ไม่รู้จะทิ้งมันก็กลัวพลาดนะคะก็เลยห้อยติ้งน้องไว้อีกตัวหนึ่งเลข2นะคะเผื่อเอาไว้เป็นอ้อมกายและอ้อมใจนะคะประมาณนี้ลองดูนะคะว่าเลขเด่นงวดนี้จะดีหรือไม่ดีลองไปพิจารณาแล้วงวดนี้ล่ะเด่นอะไรอ่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะตามไปที่ไลคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะที่ออกคู่กับอาจารย์ทิพย์ลองดูนะคะเผื่อจะได้นำโชคลาภให้กับพวกคุณค่ะนะขอให้รวยๆเฮงๆไปกับพวกเราเลยนะคะบอกแล้วนะวันศุกร์บอกแล้วนะวันศุกร์เนาะโดดเด่นเลือกเกินนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะรวยด้วยเลขดวงชะตาอย่างเดียวได้ไหมก็ไม่ได้คุณจะต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะเสริมยังไงล่ะก็แค่คุณบูชาหินจากอาจารย์ตายไปนะคะ1เส้นนะคะคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะเพื่อเอาไปประกอบในการพิจารณาในการเลือกซื้อบางคนบอกว่าอาจารย์ได้สูตรไปแล้วใช้ไม่เป็นทำไงดีล่ะก็
ลับไปดูที่คลิป3ตัวบนที่อาจารย์ต่ายออกคู่กับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะจะบอกวิธีการใช้ว่าวันนี้ไปช่องนี้ไปทางนี้นะครับใช่ค่ะคุณจะได้ใช้เป็นนะคะแบบนี้นะคะเข้าไปในรายการอันนี้นะแต่วิธีอาจารย์จะไม่บอกคุณไปดูในคลิปอันนั้นเลยเพราะจะพูดได้ละเอียดกว่านะคะเพราะถ้าพูดตรงนี้เดี๋ยวมันจะกินเวลาของห้องทักษะพารวยไปนะคะคุณบูชา1เส้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าหินยูนาคายซึ่งใน1เส้นเนี่ยมันจะมีหินยูนาคายและตรงกลางเป็นหินไฮไลท์ซึ่งหินไฮไลท์หมายถึงหินดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะสีเขียวแซมส้มเนี่ยเขาเรียกหินยูนาคายหินถูกหวยนะคะหินโชคลาภวาสนาเงินทองการเสี่ยงโชคสวยเนาะนะคะประมาณพลังดีครับพลังดีจับได้เย็นมากเลยค่ะช่วยเสริมสุขภาพคุณด้วยใช่ได้ได้สุขภาพเลยโดยตรงใครที่เลือดลมไม่ดีเนี่ยตัวนี้ช่วยคุณได้เยอะใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วก็หยกขาวนะคะตรงกลางเป็นปีเสี้ยนะคะแล้วก็ปีเสี้ยเนี่ยในปีบอกอยู่แล้วว่าทรัพย์คุณเข้าแล้วไม่มีออกถูกต้องเลยนะคะปีเสี้ยเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งเทวะนะคะแล้วก็เป็นปีนี้และปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งปีเสี้ยเลยโดยตรงนะคะเป็นปีเร่งลาภเร่งผลดังนั้นถ้าคุณไม่บูชามันก็น่าเสียโอกาสใช่ไหมใช่ครับโอกาสมาถึงแล้วจะไขว่คว้าหรือเปล่าใช่นะคะอันนี้คือเรียกหยกขาวส่วนอันนี้ก็เรียกว่าหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นประเภทเดียวกันนะคะประมาณนี้นะซึ่งถ้าคุณบูชา3เส้นแบบนี้นะคะหรือแบบไหนก็ได้เอาที่คุณชอบเลยเป็นสร้อยก็ได้เป็นสร้อยคอเป็นลูกประคำเป็นช้างนะคะหรือจะเป็นชุดนี้หรือว่าจะเป็นหยกดำนะคะหยกดำนี่หายากมากนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะคุณบูชา3อย่างนะคะคุณจะได้เข้ากลุ่มของ VIP ซึ่งอาจารย์จะส่งเลขให้คุณก่อนวันหวยออก2วันนะคะแล้วก็ให้จำนวนถึง10งวดงวดเดียวก็ได้เงินคืนแล้วนะคะประมาณนี้แต่กลัวน้อยไปนะคะเพราะเรารวยน้อยๆเราไม่รวยค่ะเราต้องรวยก้อนใหญ่เนอรวยแบบไหน3ตัวบน3ตัวล่างนั่นเองโอ้นะคะแต่ถามว่าอาจารย์เอาแบบตรงๆไปเลยตัวเดียวชุดเดียวไม่ได้เหรอเช่นวันนี้840ข้างล่าง58คำเดียวเลยค่ะทำไม่ได้นะคะอาจารย์ไทยเองดีมั้ยมีนะไหนล่ะไหนบอกว่าเป็นอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ไม่เห็นจะตาทิพย์เลยตาทิพย์ก็ต้องบอกสิ840อาจารย์ยืนยันนะคะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดาค่ะยืนยันนะคะดังนั้นอาจารย์ไม่สามารถให้คุณได้ขนาดนั้นจริงๆถ้าอาจารย์ทำได้ขอโทษค่ะคุณไม่เห็นอาจารย์นั่งตรงนี้แน่นอนไม่มาออกคลิปหรอกค่ะอาจารย์ไปทำอะไรคะนั่งกระดิกเท้านับเงินต้องเต้งต้องแต่งแน่นอนค่ะวันที่16วันที่1ก็รอรับเงินแล้วรับเงินอย่างเดียวต้องเต้งต้องแต่งไม่ทำอะไรหรอกค่ะรวยพูดเรื่อยเปื่อยจิตคอแล้วถูกนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราได้ทำการคิดค้นสูตรเนี่ยมาถึง10กว่าปีนะคะเพื่อพยายามหาทางปลดหนี้เพราะทุกที่คุณเป็นมันเป็นทุกที่อาจารย์เคยเป็นค่ะอาจารย์จึงหาวิธีทางทำยังไงให้หมดทุกซึ่งตัวนี้มันทำให้อาจารย์หมดทุกค่ะนะคะแล้วอาจารย์ก็ร่ำรวยจากเรื่องของหวยนี่แหละค่ะทำให้อาจารย์รวยขึ้นมาได้ดังนั้นแล้วคุณล่ะรออะไรนะคะอย่าคิดช้าคิดช้ารวยช้าค่ะนี่เห็นไหมนะคะ3เส้นเข้าได้กลุ่ม VIP จำนวน10งวดได้เลขวิ่งเลขดับ2ตัวบน2ตัวล่างและสูตร3ตัวบน3ตัวล่างแล้วถ้าบางคนบอกว่าหนูยังไม่ค่อยมีทรัพย์เลยครับจานเส้นนึงได้ไหมอ๋อเส้นนึงก็ได้แต่สูตรนะคะแต่อยากเข้ากลุ่ม VIP ล่ะทำไมนี่เธอหุ้นกับฉันไหมเนี่ยอาจารย์สุดยอดมากเลยหุ้นกันไหมนะโอเคหาสามคนมาจับกลุ่มกันคุณก็สามารถเข้า VIP ได้แล้วแต่สิ่งที่จะแนะนำนะคะหาสมาชิกที่คุยรู้เรื่องหน่อยนะคะไอ้พวกประเภทมาเพื่อโลภอย่างเดียวเอ้ยไม่ถูกฉันไม่หุ้นกับเธอละปกครองกันเองนะคะอาจารย์ไม่รับรู้ไม่รับทราบค่ะฉันขอคุยแค่คนเดียวหัวหน้ากลุ่มเท่านั้นนะคะคุณจะต้องหาสมาชิกที่คุยภาษาไทยรู้เรื่องนะคะไม่งั้นอาจารย์เนี่ยเข็ดให้แล้วนะอาจารย์ไม่รับรู้เรื่องนะคะเพราะเป็นเรื่องบอกวิธีให้แล้วนะครับสำหรับคนที่บอกว่าทรัพย์น้อยเนาะแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมหุ้นกันครับใช่นะคะแล้วก็ยังมีหยกดำนะคะซึ่งหายากนะคะไม่ใช่ว่ามีแนะนำครับผมยังชอบเลยนะคะแล้วตรงเนี้ยตรงกลางเป็นปุ้ยข่วยนะคะแล้วก็จะมีมีมังกรแล้วเขาว่ามีหงมังกรหมายถึงอะไรคะความตำแหน่งยศศักดิ์อำนาจ
ยศศักดิ์อำนาจบารมีชื่อเสียงบารมีวาสนาเงินทองชื่อเสียงนี่มังกรมังกรชื่อเสียงแต่ว่าหงนี่คือบารมีอำนาจส่งและเสริมให้กันและกันเนาะประมาณนี้นะคะและก็ยังมีอันนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าพ่อกวนอูนะคะเป็นหยกดำเหมือนกันนะคะตอนนี้จี้ขายดีมากเลยหมดเกลี้ยงเลยเหลือแต่อย่างนี้ค่ะนะคะและไม่ได้เหลือเยอะนะคะเหลือน้อยค่ะอะไรนะกำไรเต่าอะค่ะกำไรเต่ามีผมเพิ่งคนถามมันเนี่ยกำไรเต่าอยากได้มันหมดตั้งแต่3วันแรกแล้วค่ะนะคะก่อนจะอ่านรายการก็มีโทรเข้ามาเนี่ยอาจารย์ตายทำไมโทรไม่ติดเลยว่าอ่านรายการอยู่ครับอยากได้กำไรเต่าอยากได้นี่จ้ะก็กำไรเต่าขายดีมากเลยค่ะหมดเรียบก็อย่างตั้งแต่3วันแรกที่ออกรายการเลยค่ะนะคะก็ตอนนี้ก็จะเหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นเจ้าแม่กวนอิมมังกรคาบแก้วก็มีรู้สึกจะเหลืออันสุดท้ายด้วยมังกรคาบแก้วนะคะแล้วก็อันนี้อยากนำเสนอรู้ไหมอะไรที่เขากันผีอะค่ะอ๋อเทพเจ้าอะไรผมนึกชื่อไม่ออกนึกชื่อไม่ออกเหมือนกันเนื้อภาษาจีนอาจารย์ก็ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ซะด้วยเนาะโจหุยจีนโจหุยถูกแล้วใช่ไหมโจขุยเนาะใช่ป่ะโจขุยป่ะโจขุยอ่ะถูกเอาประมาณนั้นแล้วกันเนื้ออาจารย์จำไม่ได้ที่ตามตอนเทศกาจารย์เทกาจ่ายเขาจะมีหุ่นใหญ่ๆนะฮะอยู่ข้างหน้านะฮะไว้ป้องกันพูดผีปีศาจพยานอันตรายของคุณเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นนะคะอันนี้นะคะประมาณน่าจะ5ชิ้นได้เนี่ยค่ะสวยนะครับโจขุยนะคะกันผีสำหรับคนที่กลัวผีเอาไว้ให้เด็กๆค่อยคอก็ดีเนาะประมาณนี้การอาถรรพ์ได้ครับค่ะการของการอาถรรพ์ต่างๆและอันนี้ภูมิใจนำเสนอเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะสวยมากสวยมากค่ะคอนเทนต์อันนี้เปลี่ยนรูปแบบแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ใช่กบกบอกอกไปละหมดละไปหานางฟ้าแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดคุณบูชานี้อาจารย์จะเอาร่วมบุญด้วยนะคะก็กลายเป็นนางฟ้าเทวดากันนะคะนี่ก็สวยนะครับเป็นปีเสี้ยเหรอครับปีเสี้ยค่ะนะคะเป็นหยกน้ำผึ้งซับเข้าไม่มีเนาะไม่มีทางออกเลยเนี่ยไม่มีทางออกกินอย่างเดียวเลยอายุยืนยาวอีกต่างหากเป็นเต่าด้วยนะครับเนี่ยใช่นะคะโอ้ทั้งเต่าทั้งมังกรโอ้โหนะคะประมาณนี้เลยนะคะนะแล้วก็ยังมีอันนี้ก็คือกระถางนะคะกระถางเป็นหยกน้ำผึ้งเหมือนกันแล้วก็บรรจุก้อนเงินนะคะก้าวก้อนอันนี้เป็นทั้งเซตเลยทั้งเซตเลยค่ะนะคะคุณก็สามารถที่จะติดต่อกับอาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะประมาณนี้หรือจะเป็นรูปคำบางคนชอบสวดมนต์ไม่ชอบใส่เอเซสซอรี่นะคะก็เป็นรูปคำไปสวดมนต์นะคะจะสวดเจ้าแม่กวนอิมหรืออิติปิโส108หรือคาถาเงินล้านก็ได้ค่ะนับไปนับเงินนับทองไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้หรือจะเป็นสร้อยคอนะคะสร้อยคอหรือจะเป็นช้างตั้งโต๊ะก็ได้เหมือนกันนะคะแก่ผมจุ้ยที่ทำงานครับใช่ค่ะช้างก็บอกแล้วเด็ดอำนาจบารมีนะคะท่านที่รู้สึกว่าตัวเองพูดอะไรไปแล้วลูกน้องไม่เคยฟังหรือพูดอะไรไปแล้วคำพูดเราเหมือนละลายลงน้ำไม่มีประโยชน์เลยก็ลองบูชาดูนะคะแก่ผมจุ้ยง่ายๆเลยครับวางที่หัวโต๊ะนี่ฮะตรงที่ทำงานคุณด้านขวามือครับวางไปเลยครับค่ะนะคะประมาณนี้นะทั้งหมดทั้งมวลก็หักต้องการจะบูชาติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงเพียงผู้เดียวนะคะเพียงผู้เดียวนะคะที่หมายเลขไม่มีตัวแทนไม่มีตัวแทนติดต่ออาจารย์โป่งได้ไหมไม่ได้นะคะผมชี้แนะได้ว่าคุณจะแอดไลน์เข้าไปหาอาจารย์ต่ายเหมือนเดิมนะคะที่หมายเลข0909282626นะคะและเบอร์ลายเบอร์ใหม่ที่เปิดขึ้นนะคะก็คือ6395นะคะเบอร์เขาเรียกว่าเบอร์เสือขาวหมายถึงเบอร์ของการเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนั่นเองนะคะติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็อยากจะพยากรณ์อยากจะดูดวงนะคะว่าดวงชะตาเราควรเล่นหวยไหมในปีนี้ทำไมดวงถึงตกทำไมเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวคือเป็นคดีความจะแก้ไขยังไงก็สามารถติดต่ออาจารย์ลูกโป่งได้เลยเชิญยินดีครับค่ะที่หมายเลข0992944592บอกได้เลยนะคะว่าอาจารย์ลูกปุ๋มไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนะคะแกเป็นศิษย์เอกที่เก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณครับนะคะแล้วก็ส่วนของอาจารย์ต่ายถ้าอยากดูดวงบอกคำเดียวเลยนะคะรอคิวยาวค่ะยาวค่ะเขาบอกรอได้รอได้
มาค่ะถ้ารอไม่ได้ทางนี้ค่ะนะคะเพราะว่าบอกก่อนเลยว่าอาจารย์งานเยอะมากนะคะทุกวันนี้นิ้วล็อกแล้วทำไมคะก็อย่างนี้ค่ะติ้งติ้งตึงตึงติ้งติ้งตึงตึงปัดขึ้นปัดลงเนี่ยค่ะนิ้วจะล็อกแล้วค่ะเยอะมากจริงตอบไลน์ไม่ทันเลยอาจารย์ต้องรอแอปที่ใช้คำพูดแล้วแหละพูดแล้วมันพิมพ์ออกมาแต่ภาษามันจะเพี้ยนนะออกมาแล้วอ่านไม่ออกมันมีแล้วมันมีแต่มันอ่านไม่ออกมันพูดภาษาเนาะประมาณนี้เลยนะคะยังไงแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมนะคะฝากพวกเราทีมงานของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแตงก็ขอบคุณนะคะยอดวิวสูงมากเลยงวดนี้ 200,000 กว่าโอ้โหมิธรรมดานะคะแล้วก็อีกคลิปนึงก็แสนกว่าเหยียบๆเกือบ 200,000 โอ้โหขอบคุณค่ะลองว่าได้อย่างเดียวนะคะก็ดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตในเรื่องของหนี้สินและเงินทองโชคลาภวาสนานะคะก็ติดต่อกับเราเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเพจใหม่ของอาจารย์ก็คือโฮโลไรท์นะคะเข้าไปเช็คดวงได้อาจารย์จะออกทุกวันจันทร์และวันอังคารตอน 1:00 น.ตรงนะคะแต่คุณต้องไปซื้อพอยต์กับเขาอะค่ะนะคะจะมีก็สามารถเปิดวิดีโอแล้วคุยกับอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะประมาณนี้แล้วก็คงจะหมดแล้วอ้อบอกบุญค่ะของพระเจ้าตากเรายังต้องการรับบุญอยู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าใช้เงินมหาศาลนะคะเรายังต้องการรับบุญในเรื่องของการเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่ถูกหวยก็อย่าลืมนะคะส่งเงินส่งทองมาช่วยสร้างศาลพระเจ้าตากที่วัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะคะที่ปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะนะคะตอนนี้เรือนท่านน่ะปลูกกินนะคะไม่รู้มันจะถล่มโค่นลงมาเมื่อไหร่เรายังไม่รู้เลยเราเลยต้องรีบหาปัจจัยในการที่จะไปบูรณะศาลขึ้นมาให้มันเป็นโบราณเป็นอะไรนะวัตถุที่มั่นคงอะค่ะสถาเป็นที่ที่มั่นคงและอยู่ได้ยืนยาวยันลูกหลานเลยผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งถ้าคุณมีปัญหาเรื่องบริวารบุญนี้เหมาะสำหรับคุณเลยนะคะประมาณเพราะหลักเสาคุณจะมั่นคงใช่ถูกต้องเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นสถานที่ปู่ต่างนะคะออกรบคุณทำอะไรคุณจะได้รับชัยชนะไปขอความยุติธรรมจากท่านท่านจะมอบให้คุณหรือไปขอโชคลาภเหมือนอาจารย์ต่ายอาจารย์ต่ายอุ้ยลืมบอกเขาค่ะมีคนไปกราบกับท่านนะคะหลายคนเลยนะคะแล้วมาแจ้งข่าวว่าอาจารย์ขอบคุณค่ะที่แนะนำให้ไปกราบแม่ย่าสายทองนะคะแม่ตะเคียนสายทองอายุ2อยู่ข้างๆกันค่ะอายุ200กว่าปีนะคะแล้วก็ปู่ตาไปทำการกราบสักการะแล้วได้โชคลาภกลับมาก็มาเล่าสู่กันฟังโอ้ดีใจด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็ได้การได้งานทำมากขึ้นผมก็ได้นะเหรอผมก็เคยขอกับปู่ตานะครับผมก็ได้มามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหวยแต่มันก็เป็นโชคลาภทางนึงซึ่งมันเข้ามาฮะครับนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าท่านมีโอกาสก็ไปกราบไหว้ท่านนะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมมานะคะเทวดาเหล่านางฟ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายมาร่วมบุญกันนะคะเราจะได้เป็นเทวดาไปพบไปเจอกันในภพภูมิข้างหน้ากันนะคะภพภูมิที่ดีภพภูมิที่ดีเนาะนะคะก็คงลาแล้วค่ะใช้เวลาเยอะเกินละนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าพบกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูกับอาจารย์ต่ายและอาจารย์ลูกโป่งจิตพยากรนะคะในคลิปต่อไปค่ะ